คือตอนนั้นนะครับพี่นกทำเรื่องร้านรักละมุนลุ้นละไมแล้วเราไปถ่ายที่สวิสกันแล้วเราไปที่เนี่ยเราก็กลัวว่ากองถ่ายเนี่ยจะขาดอาหารไทยทีมงานเขาก็เลยแพ็คไปแล้วก็มีไอ้ตัวชะอมเนี่ยไปเปิดที่บ้านพี่คนไทยเปิดไว้สักพักหนึ่งเราเริ่มเป็นลมบรรยากาศและที่สำคัญคือแมลงวันที่นั่นเดทจริงแมลงวันมันแรงที่นั่นรับไม่ได้โอ้ยเปิดประตูหน้าต่างกันสุดฤทธิ์ตัวรอดทับแย่เธอจะอมเข้าไป